บางบอนครับเยื้องสน.บางบอนครับบริหารงานโดยคุณเชี่ยวชาญพลาสติกนะครับไปชิมรสกันได้ขอบคุณเพิ่มเติมกับหลังคาจิงโจ้เหล็กทนแกร่งคุ้มกว่าครับได้เนื้อเหล็กหนาๆครับตรงตามสเปคจากเทคโนโลยีประเทศออสเตรเลียครับบนเวทีนะครับครึ่งทางยกที่3ครับสีหน้าแววตานี่ต้องบอกว่ายังสดใสการแล้วครับ22กับ20หมัดขวาเพชรแสนคมในช่วงพักยกที่ผ่านมาเสียแขก PK ครับเข้าไปเสริมทัพทีมงานจิตเมืองโดนอ้าวหมัดเท้าเข่าศอกมาให้เยอะครับมวยไทยเป็นการต่อสู้แนวตั้งที่ร้ายกัดที่สุดในโลกแล้วจะมีรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะมวยไทยแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องดีครับขององค์การมวยต้องขอบครับนี่คือกีฬาภูมิปัญญาคุณปู่คุณตาเราโดนมาแล้วแม่ทำท่าสะดุ้งกับเพชรแสนคมงานงอกแล้วงานงอกแล้วสะดุ้งหกหกนั่นแหละครับงัดหมัดมาสู้แล้วครับทางด้านของกาชัยเนี่ยครับหมัดขวาฮุกซ้ายหน้านั่นแหละครับเขาเรียนมาเขาทำการบ้านมาครับกาชัยให้ลืมผลงานในไฟที่ผ่านมาไปก่อนครับนี่คือรอบตัดเชือกรอบรองชนะเลิศเอาละครับก่อได้เพชรแสนคมเข้าขวายัดเอาละครับถึงตัวคนหนึ่งเสียบคนหนึ่งงัดด้วยศอกครับลูกแก่ลูกกลลูกกันครับตอจอโต้ก็ลงไปแล้วครับลงไปเชียร์ทีมจิตเมืองนนท์เอาสิทธิ์ปากพนังเชียร์น้ำเงินเอาว่ากันไปครับชอบใครเชียร์ใครครับนี่คือลูกหลานของท่านชาวมวยช่วยกันเชียร์ยะโสธรปึ้งการใส่กันแล้วครับครึ่งทางเอาละครับพวกหมัดสู้เลยครับทางด้านของกันชัยครับงัดหมัดสู้หมัดขวาบ้าโอ้โหช่วงท้ายๆครับเสียวไส้เลยครับไปชมโฆษณาสวยๆก่อนครับเดี๋ยวกลับมานะครับเราได้เห็นหมายเซตการเซตเกมของนักมวยแต่ละคนแล้วนะครับตามต่อนะครับอินเนอร์มาแล้วยกที่4ครับไฮไลท์ชี้ชะตาคุณชัยก็เหมือนจะเปิดกว้างขึ้นแล้วครับการแข่งขันกีฬามวยรัฐบาลก็ค่อยๆเริ่มจะผ่อนคลายแต่ว่าอย่าประมาทนะครับการอย่าตกเหมือนเดิมครับ2เข็ม3เข็มก็ยังมีระยะห่างล้างมือบ่อยๆ บนเวทีนักมวยนี่ตรวจโควิดเรียบร้อยรวมถึงกรรมการด้วยทุกคนต้องตรวจครับในเวทีแห่งนี้ผู้บรรยาย2เข็มเรียบร้อยแล้วครับคุณประสิทธิ์รอเข็ม3อยู่เหมือนกันนะครับเชื่อว่าคนไทยเราน่าจะได้รับวัคซีนกันเรียกว่าแทบจะครบแล้วนะครับเอาละครับตั้งแขนไว้เพชรแสนคมเข่าซ้ายยัดเข้าไปการชัยการชัยครับเนี่ยครับไล่แขนสอดแขนตั้งแขนเอาไว้นะครับเอาละครับอยู่ที่วงในใครตีใครครับใครตีใครครับมาบินเริ่มขยันแล้วมาเริ่มมาแล้วครับครับวงในเป็นของเพชรแสนคมแน่นอนครับแต่อาวุธความหลากหลายเป็นของการชัยครับมีหมัดทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดครับบนเวทีแพ้ชนะอีกเรื่องนึงใส่ไปเวลายังมีครับเวลายังมีให้กับทั้งคู่เลยครับนั่นแหละครับชอบแบบไหนชอบทรงไหนชอบใครชอบมันนะครับชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ได้หัวจะครับความหลากหลายของโปรโมเตอร์รวมฮิตอยู่ที่นี่ครับช่วยกันสร้างสรรค์ครับมวยไทยไม่จำเป็นต้องมีเกมการพนันอย่างเดียวครับดูกันหลายมิติครับมีหลายมุมมองต่อยมวยส่งน้องเรียนหนังสือจบปริญญาตรีเป็นด็อกเตอร์เป็นครูเป็นตำรวจทหารอีกเยอะแยะครับโอ้โหนั่นแหละครับเด็กนี้ด้วยข้อขวาครับทางด้านของเพชรแสนคมแม่ทั้งคู่ต้องการตัวรอบชิงชนะเลิศครับแชมเปี้ยนมาบินนี่ครับพอเครื่องมันติดมันก็จะสนุกอย่างนี้แล้วครับมาเริ่มบินแล้วมาเขย่าแล้วเขย่าแล้วจะเข้าซ้อมไหมตั้งแขนไล่แขนไว้ครับตัวเล็กจะตีตัวใหญ่ได้ไหมหรือตัวใหญ่จะโดนตัวเล็กหักเอาเน็บไปเรื่อยตียังไม่เจ็บตีไม่เจ็บตีเจ็บไหมตีเจ็บไหมเทลงไปลุกขึ้นมาใหม่ครับบนเวทีหลังนะครับทางด้านของการชัยปรับเกมมาอีกครั้งหนึ่งหมัดขวามาเพชรแสนคมใช้แขนซ้ายล็อกได้ตีนี่คือลูกอีสานขนาดแท้ครับแซ่บแซ่บจวดจวดมาแล้วเอาครับพักหายใจหายคอครับมียกหน้าอีกหนึ่งยกเอามายกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายนะครับใครจะได้ตัวรอบชิงชนะเลิศนี่คือคู่ตัดเชือกคู่ที่2นะครับตอนนี้ยอดศิลานั้นไปยืนรอชิงอยู่แล้วนะครับเพชรแสนคมกับทางด้านของกันชัยครับเอาละครับเพชรแสนคมสถานการณ์นั้นบังคับให้ต้องเดินแล้วครับขาซ้ายหน้าซ้ายหน้าขวาหลังนะครับยืนมวยจนมวยการมวยเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่คุณชัยสูงต่ำดำขาวไม่มีส่วนเอียงครับอย่าหลุดอย่าหลวมอย่าผิดอย่าเพี้ยนนะครับมวยไทยแข้งเดียวดอกเดียวนี่เปลี่ยนทรงเปลี่ยนเสิร์ฟเปลี่ยนชีวิตได้ครับคุณประสิทธิ์เป็นว่ายอดมวยของกิจมงคลคงจะลุ้นอยู่หน้าจอช่อง3กันเยอะครับครับเพชรแสนคมต้องไล่แล้วต้องไล่แล้วครับพยายามจะทิ้งหมัดครับตัวแข้งก็ไม่โดนครับกุหลาบขาวสั่งโยกอาจารย์ดินแม่อาจารย์ดินกลายเป็นแดนเซอร์ไปแล้วครับคุณประสิทธิ์นั่นนะครับการชัยครับขยับล่อหลอกจังหวะแรกครับเพชรแสนคม
แข้งขวาดูเลยครับก้านคอครับแต่ว่าติดกาดนะครับดวงได้ท้ายแล้วครับเวลาไล่หลังทางด้านของก้านชัยครับเวลานี้เล่นกับเวลาแล้วนะครับเล่นกับเวลาแล้วครับไปพิบข้อสำคัญครับบนเวทีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่ครับเป็นเรื่องความสามารถเฉพาะตัวอ่ะครบ5ยกสวมกอดเป็นเพื่อการโรจนวัฒน์สมศรีรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของการชัยจิตเมืองนนท์นะครับนักชกวัย20ปีจากอำเภอมหาชนะชัยนะครับชนะคะแนนเพชรแสนคมเดอะเบสมวยไทยในรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบตัดเชือกนะครับบนเวทีครับคุณนิพนธ์เนียมท้วมนะครับผู้แทนของบริษัท ICP Fertilizer จำกัดหรือว่าบุตรรามาบินนะครับมอบรางวัลพิเศษให้กับทางด้านของการชัยแล้วก็เนี่ยครับได้ตัวรอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วครับการชัยจะไปชิงกับทางด้านของยอดศิลานะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามนะครับโอ้โหอัดฉีดก้อนเบอร์เรอร์ด้วยครับยินดีครับยินดีครับ